หน้าผาสูงสงบตระหง่านริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้มีความสำคัญยิ่งในบางแง่มุมสำหรับคนไทยทั้งประเทศผาชนะใดจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่ที่ได้รับสมญาว่าเห็นตะวันก่อนใครในสยามเพราะเป็นพื้นที่ด้านตะวันออกสุดของประเทศกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือจึงใช้สถานที่นี้เป็นจุดอ้างอิงคำนวณเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวันของประเทศไทยแต่อุบลราชธานีไม่ได้มีความสำคัญอยู่เพียงเท่านั้นจังหวัดอีสานใต้แห่งนี้มีขนาดใหญ่ติดอันดับ1ใน5ของประเทศไทยมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 15,000 ตารางกิโลเมตรมากกว่ากรุงเทพมหานครเกือบ10เท่าด้วยตำแหน่งที่ตั้งอันแวดล้อมด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อุบลราชธานีจึงเป็นถิ่นฐานของผู้คนหลักยุคหลายสมัยเป็นอู่อารยธรรมที่สำคัญของแผ่นดินอีสานใต้มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมากมายและเป็นดินแดนแห่งศรัทธามาเนิ่นนานนับพันปีแม่น้ำมูลแม่น้ำสายสำคัญแห่งอีสานใต้ไหลผ่านทั้งตัวจังหวัดและหลายอำเภอในอุบลราชธานีสายน้ำนี้คือผู้มอบความอุดมบริบูรณ์แก่นครแห่งนี้อย่างแท้จริงด้วยเป็นแม่น้ำหลักของลำน้ำสาขาน้อยใหญ่สายต่างๆที่ไหลทอดผ่านหลายพื้นที่ของชาวอุบลความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำฉายชัดผ่านชื่อของหลายอำเภอไม่ว่าจะเป็นตระการพืชผลอำเภอแห่งพืชผลมากมายพิบูลมังสาหารถิ่นปศุสัตว์อุดมสมบูรณ์วารินชำราบดินแดนที่มีน้ำซึมซับตลอดเวลาหรือทุ่งศรีอุดมท้องทุ่งอันเป็นอุดมมงคลชื่ออำเภอต่างๆเหล่านี้บ่งชี้ถึงความรุ่มรวยในทรัพยากรธรรมชาติของอุบลราชธานีได้อย่างดีที่อำเภอโขงเจียมณจุดที่แม่น้ำมูลสีครามไหลเรื่อยมาบรรจบกับแม่น้ำโขงอันเชี่ยวกรากขุ่นข้นด้วยตะกอนดินจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ความงามตามธรรมชาติของแม่น้ำสองสีที่นิยมเรียกกันว่าโขงสีปูนมูลสีครามหรือโขงสีขุ่นมูลสีครามคำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานีมีความตอนหนึ่งกล่าวว่ามีปลาแซ่บหลายบ่งบอกความเป็นแหล่งอาหารจากปลาน้ำจืดมากมายนานาพันธ์ในลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำมูลความอุดมจากสายน้ำทำให้ดินแดนนี้เป็นถิ่นฐานของผู้คนมายาวนานปรากฏเป็นร่องรอยหลักฐานของชุมชนที่นับย้อนหลังไปได้ราว 3,000 ปีนี่คือภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่นักวิชาการบางส่วนสันนิษฐานว่าคือภาพของอุปกรณ์จับปลาชนิดหนึ่งสอดคล้องกับภาพอื่นๆโดยรอบซึ่งประกอบกันเป็นเรื่องราวของสังคมเกษตรกรรมอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือเป็นภาพของหมอผีที่สวมหน้ากากและชุดคลุมทั้งตัวคล้ายคลึงกับชุดผีตาโขนที่เป็นร่องรอยของความเชื่อซึ่งยังปรากฏมาถึงปัจจุบันภาพเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นบนเพิงผาสูงซึ่งคนสมัยโบราณเชื่อกันว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนในอดีตเมื่อเนิ่นนานมาแล้วผู้คนมีความเชื่อว่าเพิงผาคือพื้นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมเพื่อติดต่อกับบรรพชนผู้ล่วงลับหรืออำนาจที่มองไม่เห็น
ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ภาพเขียนสีผาแต้มภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ยาวที่สุดในประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงการตั้งถิ่นฐานของบรรพชนในลุ่มแม่น้ำนี้ภาพปลาขนาดใหญ่นักวิชาการสันนิษฐานว่าอาจเป็นภาพของปลาบึกซึ่งเป็นปลาที่มีอยู่มากในแม่น้ำโขงไม่เพียงแค่ภาพของสัตว์ต่างๆเท่านั้นแต่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ยังปรากฏภาพรอยมือประทับหรือลวดลายนามธรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาในอำนาจเหนือธรรมชาตินอกจากผาแต้มแล้วยังพบกลุ่มภาพเขียนสีอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงทั้งที่ผาหมอนผาหมอนน้อยและผาขามเมื่อหลายพันปีที่แล้วผู้คนในยุคโบราณคงเคยย่ำเดินหากินและตั้งถิ่นฐานรวมทั้งประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อศรัทธาอยู่ในผืนป่าและเนินเขาแห่งนี้หินและดินวัตถุดิบที่ใกล้ตัวที่สุดได้ถูกประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้หลายชนิดในยุคที่มนุษย์ดึกดำบรรพ์บนที่ราบสูงอีสานค่อยๆสั่งสมความเจริญทางวิทยาการให้ก้าวหน้าเป็นลำดับกระทั่งบรรพชนอีสานได้เริ่มรู้จักดัดแปลงและใช้ประโยชน์จากโลหะแผ่นดินอีสานของไทยมีร่องรอยหลักฐานวิทยาการจากยุคโลหะปรากฏอยู่หลายแห่งรวมทั้งที่อุบลราชธานีการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองไม่ไกลจากตัวเมืองอุบลราชธานีพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าดินแดนนี้มีชุมชนกสิกรรมรู้จักปลูกข้าวประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาและถลุงเหล็กนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ไม่น้อยกว่า 2,000 ปีมาแล้วซึ่งคือยุคโลหะตอนปลายต่อเนื่องกับสมัยประวัติศาสตร์ยุคต้นร่องรอยภูมิปัญญาโลหะการแห่งเมืองอุบลยังคงปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่บ้านป่าอ่าวในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานงานหัตถกรรมหล่อทองเหลืองที่ฝึกฝนสืบทอดกันมานานหลายชั่วคนจนไม่อาจบ่งชี้ถึงจุดกำเนิดหรือที่มาได้แน่ชัดเทคนิคงานเครื่องโลหะของชาวบ้านป่าอ่าวเป็นวิธีแบบโบราณได้ผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องสำริดจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงบางทีเทคนิคการหล่อทองเหลืองตามแบบฉบับของบ้านป่าอ่าวซึ่งมีเหลือทำกันอยู่เพียงไม่กี่แห่งแล้วในโลกอาจจะเป็นสายใยหนึ่งที่เชื่อมโยงโลกปัจจุบันกับผู้คนในอดีตเมื่อนับพันปีณดินแดนลุ่มแม่น้ำมูลแห่งนี้แม่น้ำมูลไม่ได้เพียงหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นอู่อารยธรรมและเส้นทางเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับดินแดนใกล้เคียงมาเนิ่นนานนี่คือรูปจำลองของพระพือเทวรูปหินสลักสองก้อนทรงจักรสังหรือดอกบัวในอดีตพระพือองค์ดั้งเดิมประดิษฐานอยู่บนแก่งหินกลางแม่น้ำมูลในบริเวณที่มีชื่อว่าแก่งสะพือนักวิชาการสันนิษฐานว่าคือรูปเคารพของพระรักษมีเทพีองค์สำคัญในศาสนาฮินดูการพบเทวรูปพระรักษมีในแก่งกลางแม่น้ำมูลน่าจะสะท้อนอิทธิพลจากคติความเชื่อของขอมเกี่ยวกับพิธีกวนเกษียณสมุทรหนึ่งในตำนานถือกำเนิดของพระลักษมีเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์นอกจากพระพือยังมีร่องรอยหลักฐานอื่นๆมากมายในอุบลราชธานีที่บ่งชี้ถึงการแผ่ขยายอำนาจและศิลปะวัฒนธรรมจากอาณาจักรของเหนือดินแดนลุ่มน้ำมูลจรดลุ่มน้ำโขงในช่วงราวพุทธศตวรรษที่12ถึง18เมืองต่างๆในอีสานใต้ต่างเคยอยู่ภายใต้การปกครองของขอม
จึงได้รับความเชื่อศรัทธาเข้ามาอย่างแพร่หลายการพบทับหลังศิลปะขอมสมัยก่อนเมืองพระนครซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ทำให้สันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองอุบลราชธานีแห่งนี้อาจจะเป็นดินแดนแรกๆที่รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของจารึกวัดสระแก้วที่อำเภอพิบูลมังสาหารคือหลักฐานอีกชิ้นซึ่งบ่งชี้ถึงการเข้ามาของวัฒนธรรมของข้อความในจารึกที่อ่านได้เป็นนามของมหิปติวรมันซึ่งนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชื่อของผู้ปกครองท้องถิ่นซึ่งอาจได้รับอำนาจปกครองมาจากเมืองพระนครให้ปกครองแว่นแคว้นนี้แม้อุบลราชธานีจะมีสถาปัตยกรรมแบบขอมปรากฏอยู่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับจังหวัดอีสานใต้อีกหลายแห่งแต่หลักฐานเหล่านี้ก็ได้บ่งบอกถึงความศรัทธาในคติความเชื่อแบบฮินดูที่เคยปกคลุมเหนือดินแดนนี้อุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ชายแดนอีสานในอดีตเคยมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนประชากรสูงติดอันดับ1ใน3ของประเทศเป็นปลายทางของเส้นทางรถไฟเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติมีจุดผ่านแดนสู่ประเทศลาวทั้งมีที่ตั้งที่เชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้สะดวกกับมีสถาบันอุดมศึกษาอยู่หลายแห่งเมืองอุบลในวันนี้จึงเป็นทั้งศูนย์กลางของธุรกิจการค้าการคมนาคมและปลายทางของผู้มาเยือนมาทุกยุคเป็นเมืองใหญ่ทันสมัยมีชีวิตชีวาเปิดโอกาสและพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยหลากแขนงแต้มแต่งสีสันให้กับอุบลราชธานีขณะเดียวกันอุบลก็เป็นเมืองเก่าแก่ของสยามประเทศเมืองใหญ่และสำคัญยิ่งแห่งลุ่มน้ำมูลดินแดนแห่งพุทธศิลป์และวัฒนธรรมประเพณีอีสานใต้อันงดงามเป็นเอกลักษณ์มายาวนานภาคอีสานของไทยในอดีตคือส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและเคยมีอำนาจเหนือดินแดนทั้งสองฝั่งโขงซึ่งเมืองอุบลราชธานีก็เป็นส่วนหนึ่งของล้านช้างอิทธิพลของพุทธศาสนาจากล้านช้างในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง24ได้นำเอาพุทธศิลป์แบบลาวเข้ามาด้วยศิลปะวัฒนธรรมทั้งจากล้านช้างขอมและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้หลอมรวมผสมผสานกับลักษณะความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิมเกิดเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานใต้ตำนานเมืองอุบลกล่าวถึงเจ้าคำผงหรือพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ผู้อพยพผู้คนจากล้านช้างมาตั้งถิ่นฐานที่นี่จนเติบโตเป็นหัวเมืองสำคัญของอาณาจักรล้านช้างก่อนที่จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์วัดหลวงพระอารามสำคัญริมแม่น้ำมูลในอำเภอเมืองอุบลราชธานีถือกันว่าเป็นวัดแห่งแรกของนครแห่งนี้สร้างโดยเจ้าคำผงเจ้าเมืองคนแรกของเมืองอุบลตั้งแต่เมื่อกว่า2ศตวรรษก่อนสิมในวัดหลวงแห่งนี้จึงนับเป็นศิลป์ที่เก่าแก่ที่สุดในอุบลราชธานีทั้งยังเป็นที่ยกย่องว่างดงามประณีตตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมล้านช้างคำว่าศิลป์มาจากภาษาไทยลาวเป็นคำเรียกของอาคารสำคัญในศาสนสถานเช่นวิหารหรืออุโบสถแม้ศิลป์หลังนี้ได้ชำรุดไปตามกาลเวลาจนต้องรื้อถอนไปแล้วแต่ความงามของศิลป์วัดหลวงเมืองอุบลยังคงเป็นที่จดจำเล่าขานมาถึงทุกวันนี้พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลายองค์ในอุบลราชธานี
คืออีกหนึ่งมรดกพุทธศิลป์อีสานมีตำนานเก่าแก่ยาวนานและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากพระพุทธรูปในท้องถิ่นอื่นๆพระแก้วบุษราคำพระพุทธรูปสร้างด้วยแก้วมณีมีตำนานกล่าวว่าผู้สร้างเมืองอุบลได้อัญเชิญมาจากกรุงศรีสัตนาคณหุตหรือเวียงจันทน์ในปัจจุบันพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชครองนครเวียงจันทน์พระเจ้าใหญ่ศรีเมืองพระพุทธรูปเก่าแก่มีตำนานการสร้างในยุคสมัยเดียวกับการสร้างเมืองอุบลราชธานีพระวิหารหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าหอพระพุทธบาทแห่งวัดทุ่งศรีเมืองคือตัวอย่างของพุทธศิลป์เมืองอุบลในยุคที่ศิลปะรัตนโกสินทร์แผ่มาถึงช่วงล่างของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลป์อีสานขณะที่ช่วงบนเป็นศิลปะแบบเมืองหลวงนามหอพระพุทธบาทมีที่มาจากการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทซึ่งนำมาจากกรุงเทพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมพุทธประวัติที่สอดแทรกเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะจากกรุงเทพเช่นเดียวกันแต่ได้มีการดัดแปลงรูปแบบและวิธีการเขียนรวมทั้งมีการใช้สีครามซึ่งเป็นลักษณะเด่นของงานจิตรกรรมอีสานหอไตรหรือหอธรรมเป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สำคัญในภาคอีสานหอไตรกลางน้ำวัดทุ่งศรีเมืองนับเป็นหอไตรที่มีการผสมผสานกันระหว่างศิลปกรรมพื้นถิ่นกับภาคกลางที่ยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันแม้หอไตรแห่งนี้จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยภาคกลางแต่ก็ยังคงลักษณะพื้นถิ่นไว้หลายอย่างเช่นลวดลายการประดับตกแต่งและลักษณะเครื่องหลังคาหอไตรที่สร้างไว้กลางน้ำยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพชนเพราะอาคารกลางน้ำจะช่วยป้องกันคัมภีร์ใบลานที่เก็บรักษาไว้ให้ปลอดภัยจากการกัดแทะทำลายของปลวกมดหรือแมลงได้จากอดีตกระทั่งปัจจุบันพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวอุบลได้ก่อให้เกิดพุทธสถานที่งดงามตามความนิยมทางศิลปะของแต่ละยุควัดพระธาตุหนองบัวที่ตั้งของพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในโอกาสครบรอบ25พุทธศตวรรษเมื่อพุทธศักราช2500โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดียต่อมามีการบูรณะและสร้างพระธาตุองค์ที่เห็นในปัจจุบันครอบองค์พระธาตุเดิมไว้วัดภูเขาแก้วมีพระอุโบสถฝีมือช่างพื้นบ้านที่สร้างประดับด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหลังตกแต่งลวดลายผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทยอินเดียและขอมภายในไม่ได้เป็นภาพจิตรกรรมดังที่นิยมกันทั่วไปแต่เป็นประติมากรรมเล่าเรื่องพระธาตุเจดีย์สำคัญต่างๆวัดสิรินธรวรารามภูพร้าววัดบนเนินเขาสูงสร้างพระอุโบสถตามแบบสถาปัตยกรรมหลวงพระบางรายรอบด้วยภูมิทัศน์สื่อสัญลักษณ์ของเขาไกรลาดประดับประดาด้วยศิลปกรรมที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทั้งมีการใช้เทคนิคและวัสดุสมัยใหม่เพื่อสร้างปรากฏการณ์แปลกตาในยามพลบค่ำของแต่ละวันที่พระอุโบสถหลังนี้อุบลราชธานีในปัจจุบันยังมีชื่อเสียงจากประเพณีสำคัญคือประเพณีแห่เทียนพรรษาการสร้างสรรค์ต้นเทียนพรรษาอย่างตระการตาและวิจิตรบรรจงประชันฝีมือกันระหว่างศิลปินและช่างฝีมือแขนงต่างๆจากแต่ละท้องถิ่นคือภาพสะท้อนถึงความมั่งคั่งทางศิลปกรรม
ที่ผสานเข้ากับศรัทธามั่นคงในบวรพุทธศาสนาของชาวอุบลราชธานีที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาในอุบลราชธานีไม่ได้มีเพียงการสร้างพุทธสถานที่งดงามหรือเทศกาลประเพณีอันยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเป็นแหล่งศึกษาพระปริยัติธรรมของเหล่าภิกษุและพุทธศาสนิกชนวัดสุปัตตนารามวรวิหารเป็นวัดธรรมยุตติกนิกายแห่งแรกในอีสานได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอุโบสถวัดสุปัตตนารามเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะแบบไทยขอมและเยอรมันเป็นหนึ่งในพุทธสถานแห่งสำคัญจากยุคที่ชาวสยามเปิดรับและเรียนรู้อารยธรรมจากชาติตะวันตกวัดสุปัตตนารามเคยเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมแห่งสำคัญของภูมิภาคด้วยมีโรงเรียนเปิดสอนตามแบบมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นในพระอารามนี้เป็นแห่งแรกในดินแดนอีสานจึงมีพระภิกษุสามเณรทั้งใกล้ไกลเดินทางมาศึกษาปริยัติธรรมกันเป็นจำนวนมากในอีกด้านอุบลราชธานีก็มีวัดป่าหรือแหล่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่จำนวนมากเป็นถิ่นกำเนิดแหล่งปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรของพระเถระสายวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงมากมายหลายรูปหนึ่งในจำนวนนั้นคือพระโพธิญาณเถรหรือหลวงพ่อชาสุภัทโธพระอริยสงฆ์ผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งได้ก่อตั้งวัดหนองป่าพงขึ้นเป็นวัดป่าฝ่ายอรัญญวาสีสำนักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติสงบร่มเย็นเหมาะแก่การพำนักอาศัยเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและวัดปฏิบัติของหลวงพ่อชาทำให้มีผู้ศรัทธาเดินทางมาขอฝากตนเป็นศิษย์อย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อมาหลวงพ่อชาได้มอบหมายให้สุเมโธภิกขุภิกษุต่างชาติรูปแรกที่เป็นศิษย์ของท่านซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเป็นพระราชาสุเมธาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งวัดป่านานาชาติขึ้นไม่ไกลจากวัดหนองป่าพงเพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์และผู้ศรัทธาชาวต่างประเทศได้ฝึกฝนปฏิบัติตนตามแนวทางของหลวงพ่อชาเมื่อแรกตั้งหลวงพ่อชากำหนดนามของวัดนี้ว่าวัดป่าอเมริกาวาดเนื่องจากบรรดาศิษย์ชาวต่างชาติรุ่นแรกๆล้วนเป็นชาวอเมริกันแต่ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็นวัดป่านานาชาติให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่ามีผู้ศรัทธาจากนานาประเทศทุกภูมิภาคของโลกเดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรมที่นี่กันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคำสอนของหลวงพ่อชาและแนวทางปฏิบัติของวัดหนองป่าพงได้เผยแผ่ออกไปในวงกว้างเกิดเป็นวัดสาขาต่างๆมากมายทั้งในและต่างประเทศแม้หลวงพ่อชาจะละสังขารไปแล้วถึง25ปีแต่จนถึงทุกวันนี้ในช่วงวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันละสังขารของท่านบรรดาศิษยานุศิษย์สายหลวงพ่อชาหลายรุ่นรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและจากนานาประเทศทั่วโลกจะพร้อมใจเดินทางมาชุมนุมกันที่วัดหนองป่าพงเพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจาริยบูชาน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านอุบลราชธานีจึงไม่ได้เป็นเพียงเมืองพุทธศรัทธาสำหรับคนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาและแดนศรัทธาของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วพระราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกโดยเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดรวมทั้งอุบลราชธานียังความปิติยินดีแก่ชาวเมืองดอกบัวหลายอำเภอเป็นล้นพ้นตลอดรัชสมัยพระองค์ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการที่จังหวัดอุบลราชธานีรวมถึง11ครั้งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ปกเกล้าปกกระหม่อมปวงประสบนิกรในเมืองเอกแห่งอีสานใต้แห่งนี้เสมอมาอุบลเดิมเคยเป็นเมืองใหญ่มากมี2จังหวัดเพิ่งแยกไปยโสธรอำนาจเจริญในแง่พื้นที่พ่อปู่ก็หลายล้านไร่เราส่งสินค้าผักหรือว่าสินค้าปศุสัตว์เนี่ยไปยังต่างจังหวัดในรูปของการแปรรูปที่หลากหลายอย่างส่งไปป้อนส่วนกลางแล้วก็ส่งไปยังต่างประเทศเป็นที่รู้จักบนก็คือเรื่องของธรรมชาติที่มีความแปลกตาธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลมันเป็นชายแดนตะวันออกของประเทศไทยที่เห็นพระอาทิตย์ก่อนเพื่อนเขาอุบลนั้นเป็นเมืองที่เรียกว่าได้นำเอาหลักศาสนามาปรับยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตเป็นเมืองต้นธรรมของสายปฏิบัติแล้วก็อย่างคืออุบลเป็นเมืองตั้งแต่เรื่องการศึกษาปริยัติธรรมนะตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยนะครับในภาคอีสานเนี่ยถ้าจะมาบวชเรียนนะครับแล้วก็ได้ความรู้นะฮะทางสายพระเนี่ยสายปฏิบัติเราจึงเรียกว่าอุบลราชธานีศรีวนาลัยเป็นสีแห่งธรรมะสีแห่งความสงบร่มเย็นของพุทธศาสนาโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมเกิดขึ้นเพื่อที่จะมุ่งเผยแพร่ความรู้คุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของคนไทยเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้และน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองตลอดจนสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้ยิ่งงอกงามและเพื่อสนับสนุนการศึกษาและคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัวด้วยเล็งเห็นว่าความรู้และคุณธรรมนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญาตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมได้เปิดห้องเรียนธรรมะสัญจรไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการก้าวเข้าสู่ปีที่7ของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมห้องเรียนธรรมะครั้งใหม่จะเกิดขึ้นณดินแดนแห่งศรัทธาอู่อารยธรรมและศูนย์กลางของพุทธศาสนาแห่งอีสานใต้อย่างต่อเนื่องและยาวนานโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี7จะเปิดห้องเรียนธรรมะในภาคอีสานเป็นครั้งแรกเพื่อให้เหล่าพุทธบุตรน้อยได้มีโอกาสศึกษาถึงแก่นแท้แห่งพุทธธรรมและปลูกปัญญาเพื่อพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์จาริกแสวงบุญท่ามกลางหมู่แมกไม้ณวัดป่าไทรงามตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในสาขาของวัดหนองป่าพงสถานวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ต้องการหลีกเร้นความวุ่นวายและฝึกฝนตนเองบนวิธีแห่งพุทธธรรมอย่างลึกซึ้งท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นสงบเย็นการเปิดประตูสู่ภาคอีสานในครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการเผยแผ่พุทธธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ยังมุ่งหมายที่จะสะท้อนพุทธวิถีอันเคร่งครัดรวมทั้งวัฒนธรรมของชาวอีสานใต้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายพระครูนิโครธธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงามภิกษุผู้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ธรรมะผ่านธรรมชาติและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดมาเนิ่นนานได้เมตตาเอื้อเฟื้อสถานที่ของวัดป่าไทรงามให้วาทีพุทธทายาททั้ง12คนในการศึกษาธรรมะในครั้งนี้โดยตลอดทั้ง4สัปดาห์นี้น้องๆจะได้เรียนรู้หลักธรรมภายใต้แนวคิดความรักจักรวาลผ่านบทเรียนที่จะปลูกฝังเมตตาธรรมในจิตใจของเหล่าพุทธบุตรน้อย
เพื่อเป็นกุญแจเปิดใจสู่ความสุขสงบและสันติร่วมกันอย่างแท้จริง